แน็กชาลีไตรรัตถึงจะดูตลกไปวันๆให้ได้ขำๆหาหารายได้ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆของตัวเองแต่อีกมุมก็มีเรื่องที่คาดไม่ถึงครั้งหนึ่งเคยมีเครื่องบินเป็นนักบินกขับเครื่องบินได้ซึ่งแน็กได้เปิดใจผ่านไลฟ์ติกตอกระหว่างขายของคู่กับโฟกัสจิรกุลโดยเผยว่าตนเคยเป็นนักบินขับเครื่องบินได้ และเป็นคนชอบเครื่องบินแต่ตอนนี้ไม่เหลือแล้วขายหมดเห็นตลกแบบนี้ไม่เคยลงเรื่องแบบนี้ให้คนรู้เลยถึงจะดูตลกเลิะเทอะแต่ชอบเครื่องบินมากเคยไลฟ์สอนขับเครื่องบินมีแต่คนขำมาตนหน้าสงสารมากแค่ไหนสอนอย่างจริงจังพูดเรื่องจริงมีแต่คนหัวเราะหาว่าฝันอยู่ทั้งที่ตนเป็นนักบิน มีลายเซ็นเครื่องบินมีเครื่องบินส่วนตัวแต่คนขำกันหมดตนไม่มีความน่าเชื่อถือเหรอใส่เสื้อคุณยายสอนผิดตรงไหนไม่มีใครเชื่อเลยขณะที่โฟกัสจิรกุลก็ยืนยันว่าแน็กชาลีขับเครื่องบินได้จริงๆ